ชาติไทยเร่งเครื่องขึ้นโถหนึ่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกงานนี้มันแน่นอนขณะที่ชาติอาเซียนอิจฉาเฉยเหนียนอินโดมองไทยแซงไปหลายขุมแบบนี้ตามไม่ทันแล้วมั้งส่วนถแถลงการฟรีฟ้าแรงกิ้งช้างศึกยิ่งใหญ่อันดับ15ของเอเชีย,ยอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแหลงโมโลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารงช้างศึกกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาจากฟี ف าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าช้างศึกของเราเนี่ยโอ้โหเวลามันกระโดดเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาอะไรที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันพุ่งแรงนะครับ ทีมชาติไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่96ตอนนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่ออาเซียนก็ตีข่าวนี้ลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตีข่าวใหญ่ด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับพอไปเช็คอันดับแล้วเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับพุ่งลงใต้อะครับดิ่งเลยครับไป119ของโลกนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยร่วงมาอยู่130นะครับพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทีมชาติไทยอะครับที่มันเด่นสง่าอยู่อย่างแบบ ต่งงานเรียกว่ากั้นเถอะตัางงานอยู่ในอาเซียนนะครับอยู่ถึงอันดับที่96แล้วมองบวกเนี่ยไปข้างหน้าขึ้นไปอย่างเดียวนะครับทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้สื่อเวียดนามเขาก็วิเคราะห์กับสื่ออินโดนะอ๋อมันเป็นเพราะว่าชาติอื่นมันผลงานดีนี่เองพวกเราถึงแย่ เฮ้ยมันได้เหรอครับเขาบอกว่าซูดานเนี่ยจากอันดับ120เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นอันดับ110นะครับอย่างซิมบับเวไต่จาก124มาเป็น117นะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเจอคู่แข่งที่ไม่ใช่ย่านอาเซียนอย่างเดียวด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องกลับมามองตัวเองสิ พอคู่แข่งดีขึ้นชาติอื่นดีขึ้นเขาบอกว่าเวียดนามเองเนี่ยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2017นั่นคือตอนที่โค้ดปาร์กอยู่นี่ยังวนเวียนอยู่กับโค้ดปาร์กนะเอาจริงเวียดนามพูดตลอดนะครับทุกข่าวเนี่ยบอกว่าล่วงจาก94ลงมา25อันดับมาอยู่119แล้วแบบนี้เนี่ยจะไปตามไทยทันได้ยังไงตอนนี้พวกเขามองแล้วนะครับว่า เวียดนามกับอินโดที่อยู่130ยด้วยเนี่ยฮะคงจะต้องตามหลังทีมชาติไทยอีกนานนะครับกว่าจะขึ้นมาเทียบเท่าคืออีกหลายขุมมาว่าอย่างนั้นเธอแล้วมันมีคําพูดหนึ่งที่สื่อเวียดนามตีข่าวนะบอกว่าในขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยมีความสุขกับอันดับที่ดีกลับกลายเป็นเวียดนามและอินโด ที่ต้องมาโศกเศร้ามีความเสียใจโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะโอ้ออกทรงตัดพอนะเพอเพอนี่มีแถมอิจฉาด้วยนะตอนที่เวียดนามเนี่ยอันดับสูงนี่โอ้โหคนอื่นในอาเซียนนี่ไม่เก่งหมดเลยนะเออเก่งอยู่คนเดียวเพอะตอนนี้ไทยขึ้นมานี่ตัวเองหงอยเลยครับโอ้โหแม้กระทั่งสื่อเวียดนามนี่ก็ยังตีข่าวแบบนี้นะแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็ยังคงครองเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็รองลงมาก็คือ ฝรั่งเศสอันดับ2ส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นสเปนนั่นเองนะครับอ่ะแต่เราก็กลับมาดูกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆพอมันเป็นการประกาศแบบออ f ฟิเชียแล้วเนี่ย มันสุดยอดนะต้องบอกว่าฟีฟ่าแรงกิ้เนี่ยล่าสุดเลยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับจากการประกาศของสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับเขาก็เปิดมาแล้วครับโดยทีมชาติไทยของเราขยับขึ้นมาร้งในอันดับที่9 6เนี่ยแบบทางการเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ16ปีนะ นับตั้งแต่รังอันดับ93เนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008 นะครับก็มี1 2 3 1 7 5คะแนนยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและเราเนี่ยขยับขึ้นเป็นอันดับ15ของโลกด้วยทัพช้างศึกนะครับเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพนะครับครั้งที่50ที่สงขลามาก็ชนะฟิลิปปินไปส์ไป3-1กับซีเรีย21ทําทำให้ได้รับคะแนนฟีฟ่าบวก8.69คะแนนนั่นเองครับซึ่งฟีฟ่าเนี่ยขยับขึ้นมากที่สุดเนี่ยนะครับถึง4อันดับนะครับร่วมกับจอแดนครับสำหรับทีมชาติไทยขณะที่คะแนน ฟีฟ่าเนี่ยเพิ่มมากสุดอันดับ3ของทวีปด้วยนะครับรองจากเกาหลีใต้แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับซึ่งมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าอันดับที่ดีที่สุดของไทยเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าไทยเคยดีสุดไฮสแ r ร n งเนี่ย43ของโลกนะไทยเคยอยู่43ของโลกปัจจุบัน96นะครับแต่ว่าถ้าต่ำสุดเนี่ย165นะครับแล้วก็ Average เนี่ยหรือว่าเฉลี่ยก็ประมาณอันดับที่ร0อนะครับ ขึ้นสูงสุดใน26ลงสูงสุดเนี่ย25อันดับนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละคอมเมนต์ก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาอันดับโลกดีที่สุดเนี่ยในวันที่16กันยา2541 นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่43นะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่ทีมชาติไทยนะครับว่าจะรักษาอันดับให้ได้ดีแค่ไหนที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีผลต่อนะครับในการที่จะจับสลากในแต่ละโถอ่ะ พูดง่ายๆเลยอย่างชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรอบคัดเลือกมีผลแน่ครับว่าเราจะอยู่โถหนึ่งไหมเพราะว่ามันก็จําเป็นเพราะว่าต้องการอันดับโลกที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาซาทะอิชิอิ I, เนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับทีมชาติไทยทําให้พวกเราเนี่ยผลงานแล้วก็ฟอร์มรวมถึงตัวเลขหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะหลุดพ้นกับไอ้อันดับร้อยกว่าหรือว่ามันเกินร้อยไปเยอะเนี่ยโอ้มันนานเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่มีโค้ดที่ถูกฝาถูกตัวเนี่ยนะครับแต่เมื่อช้างศึกของเราเนี่ยได้กุญซืออย่างอิชอิเข้ามาทําทีมก็เริ่มไปในทิศทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หานักเตะใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเข้าระบบได้เนี่ยเข้ามาสู่ทีมชาติไทยจนทำให้ตอนนี้เนี่ยพุ่งทยานแบบไม่มีแผ่วตลอด10เดือน ที่มาซาทระอิชิเนเป็นเฮดโค้ชอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพุ่งขึ้นเยอะนะครับซึ่งดูเหมือนนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะมาตามเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเริ่มตั้งแต่การวางระบบนะครับการเล่นนะครับการหานักเตะที่เหมาะสมรวมไปถึงเสริมทีมงานหลังบ้านที่มีคุณภาพจนส่งให้อันดับโลกของช้างศึกของเราทยานแบบไม่มีแผ่วเลยนั่นเองครับจากการที่อยู่113 อันดับ21ของเอเชียในวันแรกที่อิชิอิ I K เข้ามาวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็น96นะครับและอันดับ15ของเอเชียถือว่าเป็นอันดับสูงสุดในรอบ16ปีนั่นเองครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าในช่วง9ธันวาคมนะครับถ้าเรารักษาอันดับโลกให้อยู่ระดับนี้ได้หรือดีขึ้นกว่านี้เราจะอยู่ในโถนึงครับร่วมกับซีเรียทาจิกิสถานเลบานอนเวียดนามและอินเดียนะครับในการจับ สลากการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกก็จะได้ไม่ต้องไปเจอกับทีมใหญ่ๆเหมือนกันนั่นเองแล้วเราก็ไปวัดเอานะครับว่าเราจะเจอทีมไหนในสายอื่นๆซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับในการเลือกเส้นทางเข้าสู่รอบสุดท้ายนั่นเองครับอย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันปลายปีเราจะมี AFF นะครับจะชนะรวดไหม8นัดที่เราลงเล่นถึงแม้ว่าจะชนะทั้งหมดจนจากคว้าแชมป์ก็ยังได้คะแนนสะสมอันดับโลกน้อยกว่าเตะเอเชียครับรอบคัดเลือกแค่2นัดนะครับเพราะว่าการแข่งขันนอกโปรแกรมเนี่ยมันคูณน,น้อยคูณ5มั้ง0.5นะครับแต่ว่าถ้าแข่งในปฏิทินฟีฟ่าเนี่ยมันคูณเยอะคูณ10 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถปล่อยได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าชนะมันอาจจะบวกน้อยแต่ถ้าแพ้เนี่ยมันลบเยอะ,ะเสมอก็ลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีผลสำคัญกับการที่จะลงสนามแน่นอนนะครับมาต่อนะครับที่เอเชียนคัพรอบคัดเลือกแม้ว่าคู่แข่งตอนนี้จะมีอันดับโลกต่ำกว่าไทยทั้งหมดแต่ถ้าเก็บชัยชนะได้ครบก็จะบวกคะแนนสะสมในอันดับโลกด้วยค่าสัมประสิทธิ์คูณ25รัวๆและหากจัด ตามตารางอุ่นเครื่องฟี่าเดยให้เหมาะสมนะครับทั้งคุณภาพและคู่แข่งแล้ววัดจากผลการแข่งขันที่ไทยจะชนะเนี่ยนะครับแล้วก็คูณค่าสัมประสิทธิ์ไปเรื่อยๆ25เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าโอ้โหไทยมีลุ้นนะครับในท็อป90มีให้เห็นท็อป90หรืออาจจะเป็น80ก็ได้สุดท้ายก็คงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการรักษาโมเมนตัมแบบนี้รูปแบบชัดเจนนะครับแฟนบอลน,นะครับ เข้ามาดูนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเรารักษาแบบนี้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็จะยกระดับมาตรฐานทีมชาติไทยของเราให้ขึ้นไปอีกนั่นเองแล้วก็อยู่ที่การเลือกทีมนะครับในการลงสนามในแต่ละฟีฟ่าเดย์แต่ละครั้งนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ